ที่คุณจ๊นงพันีนะครับก็ออกมาคอมเมนต์ในเพจไม้จับกับบรรจงครับหลังจากที่มีข่าวของสามีของคุณหยาดเนี่ยถูกยึดเพนทา์ครับพี่กี้ครับ245ล้านค่ะบอกเลยคุณเม่ราม,มาตอบไม่ได้ไงว่ามาจากไหนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยต้องโดนยึดไปจะเป็นหนึ่งคนที่ทราบกันเลยว่า3-4ปีที่ผ่านมาเธอโพสเดือดตลอดเพราะหนึ่งเธอยังไม่ได้คืนเ,เงินของเธอลงทุนไปหลายกว่าหลายล้านงานนี้ขอบคุณจากใจคนโดนโกง จะได้มีซับมาเฉลี่ยให้คนที่โดนโกงหมายถึงการยึดมาั้วเนะฉลี่ยคืนนะที่แจ้งความไว้เป็นหมื่นๆรายทั้งนี้นั้นบอกเลยว่ามี Facebook ของจ๊ะโพสต์ต่อว่าแยกให้ออกระหว่างภูมิใจกับละอายใจถ้าคุณรวยมาแบบผิดๆทำเอาแฟนๆน,นี่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเห็นอกเห็นใจผู้ที่โดนโกงไงแล้วก็สําคัญคือเขาอย่างที่บอกเราไม่ต้องพูดถึงความโลภหรือว่าอะไรก็ตามที่ร่วมเล่นด้วยร่วมรวมลงทุนก็เขาโดนโกงเพราะฉะนั้นนะเขามาด้วยใจบริสุทธิ์แต่คนมาคุณมาโกงเข้าไปคุณต้องรับผิดชอบนะใช่คนเจ็บมาเนาะเออบาง<อ>คนหมดหน้าตาักเลยนะพี่ถูกต้องครับส่งกำลังใจให้คุณจ้ารวมไปถึงผู้เสียหายรายอื่นๆด้วยนะครับครับผม